เคยหมดกับการซื้อการ์ดไปเท่าไหร่กันนะสวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะครับกับ VFT Channel ครับวันนี้แอตโตกลับมากับคอนเทนต์หนึ่งที่ชวนมองย้อนกลับไปแต่แบบมองย้อนปุ๊บอาจจะปวดหัวก็ได้นะแบบโอ้โหฉันทำอะไรลงไปอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็ตามชื่อคลิปครับวันนี้เราจะชวนมาดูกันว่าตลอดระยะเวลาที่เราเริ่มเล่นวันการ์ดเนี่ยเราเสียไปเท่าไหร่กันแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับต้องบอกคร่าวๆจริงๆนะมาจาก2เว็บครับก็เป็นthaivanguard.net นะครับนะแล้วก็thaivanguardboxspot.com ก็2เว็บเนี้ยเขาจะมีลงพวกชุดแวนการ์ดอะไรพวกเนี้ยไว้นะครับตั้งแต่ชุดแรกๆพอหมดภาคจีปุ๊บมันจะกระโดดมาเป็นเว็บอีกเว็บนึงแทนนะครับก็สามารถไปเช็คกันได้นะก็จริงๆแอตโตทำอัดคลิปเนี้ยไว้ครั้งนึงแล้วแต่มันยาวมากแล้วคิดว่าน้องๆเบื่อแน่เลยแอตโตก็รวบรวมแบบเร็วๆมาให้ดูนะครับโอเคอ่ะอธิบายของตัวเองก่อนเกริ่นนำของตัวแอตโตเองก่อนแอตโตเล่นครั้งแรกเนี่ยแอตโตซื้อทีดีเจ้าคู่นี้มานะครับซื้อมาอย่างละ2กล่องโดยประมาณจริงๆซื้ออย่างละกล่องแล้วก็ซื้อเพิ่มอย่างเป็นอย่างเป็นอีกอย่างละ1เป็นอย่างละ2กล่องซึ่งก็จะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ขอม้าหัวไว้ยาวๆครับว่ากะราคาที่คิดหรือว่ามูลค่าคิดออกมามันอาจจะไม่ใช่มูลค่าจริงๆที่แอตโตเสียไปหรือจ่ายไปนะครับเพราะว่าโอเคมีช่วงหนึ่งแอตโตขายของในเพจด้วยมันก็อาจจะแบบซื้อมาเยอะกว่านั้นนะครับแต่เราคำนวณจากสิ่งที่เราเล่นแล้วก็บางอย่างแอตโตอาจจะลืมว่าเฮ้ยกูซื้อหรือไม่ได้ซื้อวะนะครับแล้วก็สุดท้ายในตัวเว็บเนี่ยถ้าใครเข้ามานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเว็บไอตัวของ thaivanguardboxspot.com เนี่ยมันจะไม่มีชุด CP เลยกับชุดพิเศษบางชุดนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องจำเอาเท่านั้นแล้วก็ตัวของเว็บ thaivanguard.net เนี่ยเอาจริงๆคือข้อมูลบางชุดก็ไม่ได้ครบนะครับเพราะมันจะโดนพวกบางอย่างกินเข้าไปก็ไม่ได้ครบเหมือนกันโอเคอยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะครับอ่ะไปม้าหัวตัวโตๆกันครับแล้วก็ไปดูกันเลยอันแรกครับเนี่ยเห็นราคาคร่าวๆแล้วแอตโตนะครับจริงๆจะเริ่มเล่นตอนที่ซีซั่นที่2นะครับอันนี้เราเปิดเผยราคาไปเลยภาคแรกเนี่ยแอตโตเล่นไม่ได้เล่นแต่ว่าต้องเรียกว่าไงดีเราย้อนกลับมาซื้อนะครับตอนที่เราเล่นไปแล้วว่าเนี่ยเราเฮ้ยน่าเล่นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยแอตโตเนี่ยทีดี4ตัวแรกซื้อไว้หมดเลยนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นรอยอนคาเงอาจจำเลขไม่ได้นะจำเลขคร่าวๆรอยอนคาเงเราซื้อไว้อย่างละ1เพราะตอนนั้นน่ะ BT01 อะไรเงี้ยมันให้ของค่อนข้างซ้ำกันแล้วก็ Oracle Nova เราก็ซื้อไปอย่างละ1นะครับเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วก็ตัวของ BT เนี่ยตอนนั้นต้องยอมรับว่าบางชุดมันหายากครับจริงๆอาจจะราคามากกว่านี้แต่เราก็ตีเป็นกลมๆไปนะครับก็ได้ซื้อแค่ BT01 ซื้อได้แค่ฝั่งรอยอนนะครับ RPG รอยอนแล้วก็ BT02 อันนี้ก็เป็นฝั่งของโซเซฟและส่วนฝั่งโซเซฟกับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแกรนด์บูด้วยมั้งนะครับในหรือแกนบูอยู่ข้างวะจำไม่ได้ช่างมันแล้วก็03อันนี้จะเอาในส่วนของก็รอชาร์โดมา04 03ที่กูเปิดเอาอะไรวะลืมน่าจะรอย้อนเหมือนกันอะพารามิเนสโอเคนะครับแล้วก็04เอาทั้งชาร์โดแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นข้างของอีกแมนเคยเล่นดิเมนชันด้วยนะเว้ย05ก็ภาคปิดนะครับแล้วก็บล็อกพิเศษอะไรอันเนี้ยไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าของมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเราตามไปเก็บมูลค่ารวมของภาคหนึ่งอย่างเดียวที่ตกจ่ายไปเนี่ยคือ4,000บาทนะครับจะเห็นว่าไม่ค่อยเยอะนะโหแบบพี่โหกี่กล่องเนี่ยอย่างละนี่อย่างละ1 2อันนี้4นะครับ4 8 12 16 20 24 28 32กล่องเองเบาๆอ่ะมาดูที่ภาค2ที่ตกเล่นกันแบบค่อนข้างจะเต็มสูบกันนิดนึงนะครับก็จะบอกว่าเต็มสูบไหมก็ถือว่าเต็มสูบสำหรับตอนนั้นนะก็จะมี TD เนี่ย05อะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้ออย่างละ2ครับอย่างบอกที่เราบอกว่าแอตโตจะเริ่มจากตรงนี้ TD 07 Aquafort แอตโตก็ซื้อ2ทีนี้หลักๆแอตโตจะเล่นนารุคามิเป็นหลักนะครับแล้วก็จะแจมจำแซมด้วยโกพาราดินนิดหน่อยซึ่ง06มันมาคนละข้างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็07เนี่ยเราจะซื้อแค่ขีด1เพราะมันมีเพลินอของโกพาราดินนะครับ08ก็จะซื้อแค่ฝั่งที่มีนารุคามิกับ Aquafortแล้วก็09มันออกหมดก็เลยซื้อหมดนะครับแล้วก็ EB นี่เป็นของเติมโคพาราดินแล้วก็อาจจะงงรหัสไอ้ตัวนี้กัน MT01 คือชุดปิดภาคของภาค2จริงๆคือชุดของไดโกะแซงทูริกาดดากอนรอบแรกนะครับชุดนี้ก็ในภาค2เนี่ย
ระยะเวลามันกินประมาณปีกว่าปีนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันก็จบไปที่ประมาณ 4,750 ครับซึ่งก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่ห่างจากภาค1ประมาณ750บาทมาทีนี้แหละความบันไลมันเกิดตรงนี้อธิบายก่อนในซีซั่นที่3เนี่ยมันมีวัตถุอย่างหนึ่งออกมาครับเรียกว่า CP ซึ่งเจ้าตัว CP เนี่ยมันเป็นการ์ดสุ่มมันเป็นการเป็นบ็อกซ์สุ่มสุ่มฟอยล์นะครับสุ่มฟอยล์ที่จะไม่มีระดับคอมมอนซึ่งทำให้เราซื้อแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปซื้อคอมมอนอยู่ดีนะอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย CP ประกาศยกเลิกผลิตไปแล้วตั้งแต่ชุด BT หน้าขึ้นไป BT 7ขึ้นไป7หรือ8เนี่ยก็ไม่ได้ผลิตไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาค3เนี่ยพอเราเล่นภาค2มาจะเข้าภาค3เนี่ยค่อนข้างจะจริงจังแล้วนะครับอ่ะเริ่มที่อันแรกก่อน TD 09ครับจริงๆอ่ะงงว่าทำไมให้ราคามันโอเวอร์ทำไมมันขึ้นไปขนาดนั้นแอตโตะซื้อ TD นารุคามิไป8กล่องนะครับถามว่าเฮ้ยพี่มึงบ้ามึงซื้อ TD นารุคามิ8กล่องคืออย่างงี้จริงๆอ่ะตั้งแต่ภาค1 2อ่ะมันควรจะซื้อ TD อย่างละ4กล่องนะครับเพราะเอาหน้ากล่องแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้ TD เนี่ย2อันนั้นน่ะมันมีบูสเตอร์ออกมาหมดแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นแต่พอเราถึงภาคใหม่เนี่ยมันจำเป็นต้องเอาตัวฐานเบรกไลท์ภาคนี้มันจำเป็นมากไงเพราะฐานเบรกไลท์มันเป็นหน้ากล่อง TD เราก็เลยซื้อมาครับแล้วก็แอตโตเป็นคนบ้านนารุคามิก็เลยซื้อเบิ้ลว่ากูมีนารุคามิชุดเนี้ย2รอบนะอันนี้คือจำได้เลยแล้วก็ตามมาด้วย TD 10อันนี้ชาโดว์พาราดินครับซื้อ4กล่องเอาหน้ากล่องฟอยล์นะครับกูบ้าเองแหละแล้วก็ TD 12อันนี้จะเป็น Dimension Police มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ซื้ออีก4กล่องก็เอาหน้ากล่องฟอยล์เช่นกันจริงๆไม่ได้เอาหน้ากล่องฟอยล์หรอกคือจะเอาเบรกไลท์เพราะว่ามันมีกล่องระบายแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้ไล่มาคร่าวๆตอนนี้แหละกูจะลืมแน่ๆเลยนะ BT 10ครับก็อาจเติมนารุนะครับจริงๆจะเห็นว่าแอตโตมีโกแอตโตตอนซื้อโกเป็นเด็กนะก็เลยแรกๆก็เลยจะไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ BT 11เนี่ยก็จะมีในส่วนของอคอร์ฟอร์สเพิ่มขึ้นมามันก็จะไม่ผิดนะก็มีของเติมนิดหน่อยพอเข้า BT 12นี่ชาโดครับชาโดกับลิงค์ตอนนั้นแอตโตเล่นทั้งเล่นชาโดแล้วจะมีของเติมโกมั้งมันอยู่คนละข้างกันก็เลยต้องซื้อนะครับ13จริงๆแอตโต13เนี่ยเอาแค่ข้างที่มันมีอคอร์ฟอร์สอ่ะตอนนั้นนะครับ14แอตโตก็มันจะมีของเสริมดาร์คฟังไดเมนชั่นกับของเติมฟังโกพาราดินที่เป็นแกนสล็อตเซนิตก็จะซื้อทั้งคู่15เป็นบล็อกปิดครับก็จะซื้อทั้งคู่เหมือนกันและทีนี้มันก็จะถูกลากด้วย CP ครับหมดเลยจริงๆตรงเนี้ยหนักตรง CP มากๆเพราะว่าในส่วนของ CP จะเห็นคือว่าเนี่ยราคาแม่งก็ไม่ได้เบาแล้วเปิดอ่ะโดยอันนี้เราคำนวณแค่คร่าวๆโดยปกติเนี่ยเปิด4บล็อกมันจะครบไงเราก็คำนวณว่า4บล็อกครบก็ราคาบล็อกละ888ถึง800เท่านั้นแบ่ง2 6 3 24 84 32ดีกว่ากูคำนวณผิดนะโอเคต้องขึ้นเป็น32ครับขออนุญาตแก้แป๊บนึงแอตโตไปแก้แล้วนะครับก็ราคามันจะคือ8 3,200เพราะว่ามันบล็อกละ800 83 83 24 83 24 84 32นะครับก็จะเห็นว่าชุดนี้จริงๆอ่ะถ้าตัดคอสตรงฝั่งนี้ออกไปเนี่ยมันจะถูกลงมากๆเลยนะมันจะแบบโอ้โหถ้าคิดด้วยตาเปล่าๆเนี่ยก็3 3 2 6 3 9 4 2 3 5 15 3 6 181818 19,200 บาทถูกลงไป 19,000 กว่าบาทจะเหลือแค่งบตรงนี้แค่ประมาณ 7,000 เท่านั้นเองนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความว่าโอเคเราก็อยากได้รู้นะก็โทษใครไม่ได้ครับโทษตัวเองภาค3ปิดไปที่ราคา 26,220 บาทถือว่าเยอะนะถือว่าเริ่มเยอะละโอเคมาที่ภาค4ครับภาค4ที่ที่14จะเป็นรอยัลพาลาดินนะครับที่ที่15จะเป็นนารุคามิสายบอลเลอร์อันนี้สายซีเกอร์อันนี้สายบอลเลอร์ที่ที่16จะเป็นโกรสายลิเบเรเตอร์บูเฟรมรับสายเป็นบูเฟรมนะครับก็ของมันจะออกน้อยครับชุดนี้ก็จะมี BT 16 17แค่นั้นเองนะครับก็เลยจะพ่วง CP เข้าไปด้วยอ่ะก็จะตามนี้ก็ซื้ออย่างอันนี้คือซื้อหมดเลยแล้วก็จะมีจริงๆมันมี TD มากกว่านี้มันมี TD Link Joker อีกตัวหนึ่งแต่นั้นเราไม่ได้เปิดแล้วก็ TD ของ Illister อีกตัวนึงนั้นก็ไม่ได้เปิด MBT 01หลายๆคนจะงงว่ารหัสนี้คืออะไรและเราก็พิมพ์ตกอีก1ชุดแล้วนะครับอ่ะเจ้าตัวของ CIMBT เนี่ยมันคือตัวของ Movie นะครับที่ออกเป็น Illister นั่นแหละซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นบล็อกพิเศษบล็อกนึงที่มี CP เป็นของตัวเองนะครับเท่ากับว่าไอ้เจ้าอันเนี้ยมันก็เดลิกาเป็นว่ามี CP 3ชุดนะครับแล้วเราจะมีชุดพิเศษอีก2ชุดก็คือ EB 11 12ที่อะโตเปิดไปก็คือ Ix Dazil กับ Abit นะครับ Phantom Abit นั่นแหละนะครับ
ก็ชุดนี้จะปิดยอดไปที่17,400บาทซึ่งก็จะน้อยกว่าอันนี้นิดนึงแต่ก็โอ้โหก็ใช่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จริงๆอ่ะบอกแฟกต์นิดนึงชุด CMBT01 เนี่ยเป็นคลิปที่เปิดและยอดวิวสูงที่สุดของเราด้วยนะครับสูงที่สุดนะถ้าจำไม่ผิดนะของเรานะครับด้วยอ่ะมาที่ภาค G ครับภาค G เนี่ยตกหล่นชุดไหนขออภัยเยอะเกินจำไม่ได้ที่ที่02ล้อย่อพาดิน04 Aquafort 08อะไรนะ Vampire Grand Blue นะครับ10 Shadow แล้วก็13 Nuba นะครับทั้งหมดนี่เราได้เปิดไปอย่างละ4นะครับพอเอาหน้ากล่องตอนนั้นเอาหรูนะครับเริ่มแบบจริงๆภาคเนี้ย TD 2กล่องก็ใช้ได้แล้วแต่เสียติดหรูไงนะแล้วก็ GFTD 01อันนี้จะเป็นชุดของโกพาราดินที่เป็น TD นะนะครับก็ซื้อไป2กล่องแล้วก็จะมี GMT 01รหัส MT 01เหมือนเดิมครับเป็นบล็อกแซงทูริกาดของไดโกะในภาค G นั่นเองนะครับทีนี้จะมีบล็อกอันนี้นึงอันนี้พิเศษนิดนึง LD 01อันนี้แบบเป็นกล่องธรรมดาที่ไม่ได้เป็นบล็อกเซตนะครับอันนี้เคยออกมาด้วยแค่ LD 01เท่านั้นที่ออกนี้เราซื้อไป2กล่องนั่นเองทีนี้จะเห็นว่าในชุดแรกๆเนี่ย01อ่ะอาจจะซื้อแค่ข้างเดียว01 02ซื้อ2ข้างอ่ะมันจะซื้อ1ซื้อ2อะไรเงี้ยเพราะว่าแคนที่เราเล่นมันกระจายกันไปอยู่1อยู่2อะไรประมาณนี้โดยประมาณนะครับหลังจากประมาณบล็อกที่10เป็นบล็อกที่9ต้นไปเนี่ยจะซื้อตั้งแต่ถึงบล็อก14เนี่ยจะซื้อเป็นแบบทั้ง2ข้างหมดเลยเพราะว่าแคนที่เล่นแม่งเริ่มเยอะนะครับทีนี้แน่นอนครับ CP เราซื้อมาทุกชุดเลยนะครับนะอันนี้อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้รวมบางชุดนะครับก็เลยทำให้แบบไอ้นี่นะครับว่าแบบหายไปบางชุดหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราขอไม่รวมประมาณ3ชุดถามว่าทำไมถึงไม่รวมอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะว่าไอ้ชุดพิเศษเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่ชุด CP เนี่ยมันเปิดประมาณ4บล็อกแล้วมันได้ของครบแต่ทีเนี้ยมันจะมี3ชุดที่เราไม่เอามาก็คือ GFC 02หรือ04เพราะว่า GR มันไม่ได้เปิดครบได้โดยการเปิดแค่4บล็อกตอนนั้นน่ะต้องเปิดเฉลี่ยประมาณขาตั้นนึงซึ่งเอามารวมตรงเนี้ยหูแตกแน่แต่ตอนนั้นแอตโตเปิดขายมันก็เลยโอเคมันก็เลยมีนะครับนะคิดว่าแชร์แล้วกันนะคิดว่าซื้อเปล่าแล้วกันก็เลยไม่มารวมกับตัวแพ็คเกจที่เปิดเองตรงนี้อ่ะจะเห็นว่าก็เปิดแม่งทุกชุดอ่ะราคาแม่งก็ทนานี้ตลอดแล้วก็อย่างที่บอก GLD 01อ่ะเมื่อกี้พี่เปิดไป2ไม่หรอทําไมพี่มีอีกอ่ะก็คือบ็อกเซต94ครับ of all foil ไอ้ตรงนั้นน่ะเอาของเศษเหลือๆไปทำอีกเด็กนึงได้แล้วก็อันนี้เป็น Shadow อันนี้เป็น Kangelo ครับ GLD 02ก็จะเปิดไปแค่2กล่องนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเปิดไป2กล่องหรือกล่องเดียวด้วยนะครับนะน่าจะ2กล่องถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ GLD 03ก็เปิดไป4กล่องเป็น all foil เหมือนกัน GCMBT 01นะครับน่าจะเข้าใจผิดชื่อเป็น Cosmic Booster 01ของภาค G ชุดนี้ที่มี Deleterกับมีลิงก์ดีลิเตอร์กับรอยัลตัวของพ่ออันเป็ดนะครับนะอันนี้ก็ออกมาครั้งเดียวรหัสนี้นะครับก็ซื้อไป4กล่อง GTCB 01นะครับอันนี้เป็นนุบะธรรมะแรกของภาค G แล้วก็ GTCB 02นี่ก็ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นจะเป็นแคนอะไรวะจำไม่ได้แล้วคือแคนมันออกเยอะจนจำไม่ไหวอ่ะแล้วก็จะมี GCHB 01 and 2อันนี้คือมันออกคู่กันมันเอาไอ้กล่องไททีกับของ Trinity มาจับไขว้กันแล้วก็รวมกันนะครับตอนนั้นแอตโตเล่นรอยัลกับเกรทเนมันไขว้กันอยู่ก็เลยต้องซื้อทั้ง2ข้างก็คือขีด2ขีด3 GCHB 03บอกหาอะไรกันลืมอีกแล้วอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นรอยัลอีกครั้งนึงหรือยังไงอันนี้จำไม่ได้จริงแต่ว่าเช็คแล้วแหละว่าได้เปิดแน่นอนแล้วก็ GCB 02 CB 02อันนี้เป็น Aquafort นะครับนะแล้วก็สุดท้ายเป็น GEB 02 03 1ยอมรับจำไม่ได้เยอะเกินนะครับนะจะเห็นเนี่ยภาค G เนี่ยมันจะกินประมาณไป5ภาคราคาอ้วกๆเลยครับ 71,840 บาทนะครับสุดท้ายครับกับภาค V นะครับภาค V เนี่ยอัตโตนะครับก็ซื้อแค่อันนี้ของที่อัตโตเล่นนะครับTD 2 Kangelo TD 3 Aquafort TD 6Aquafort TD 6อะไรวะนารุคามิแล้วก็ TD 9 TD 9ซื้อมา2กล่อง TD 9 TD อะไรอ่ะแป๊บนึงไปดูแป๊บอ้อ
TD9 เป็นนิตะซินเนมอนเจเนซิสนั่นเองนะครับที่ซื้อเพราะวิกทิลด้วยอันนี้นะแล้วก็BT จะเห็นว่า BT จะไหลลงมาเลยครับ BT เราจะซื้อแค่อันที่เราเล่นคือแค่ที่เล่นส่วนใหญ่จะอยู่เลขขี้นะครับณปัจจุบันก็ยังอยู่แค่เลขขี้ก็เลยกลายเป็น BT 135จะซื้อแล้วก็จะซื้อ BT 1ซื้อแค่ข้างเดียวตัวจะ3กับ5ต้องซื้อสองข้างว่ามีแค่ที่เล่นนะแล้วก็ทีนี้มันก็จะตามมาด้วย CP ครับ135เราเปิดหมดนะครับแล้วก็จะมี VSS อันนี้เป็นของพรีเมียมอันนั้นเปิดตอนนั้นเปิดเล่นไปก็ประมาณ4กล่องนะครับก็ไม่เคยได้อะไรหรอกนะแล้วก็ที่เหลือตระกูล EB ไม่นับเมอร์วิลด้าแรงเกิลที่เป็น EB 05คือซื้อทุกอันครับเพราะว่ามีของที่เล่นทุกอันอย่าง EB 1เนี่ยมีทาจิคาเซที่เล่น EB 2ที่เล่นทั้งอะฟอร์ฟอสนะครับกับแกรนบู EB 03อันนี้เล่นโกนะครับอันนี้ EB 04เมกเกรทเนเจอร์นะครับแล้วก็06มีคาเงโล07มีคาเงโล08ก็มีอะคอฟอร์สกับแกรนบูนะครับ09ก็มีของของออก09จะมีทาจิคาเซอยู่อ่ะ10ก็มีโกพาราดิสนะครับก็เลยซื้อหมดทั้งหมดชุดนี้มันยังไม่จบแล้วนะณปัจจุบันก็คือ 20,000 ไอ้ปั๊บเดียว 20,000 แล้วเพราะว่าชุดนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นราคามาด้วยนะครับนะมันจะเห็นว่าตัวของ EB มันจะแพงกว่าบล็อกปกตินะครับแล้วก็เราลืมบอกไปนิดนึงในตรงภาค G เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีราคาที่ต่างกันอยู่ตรง540กับ500เนี่ยจำได้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอะราคามันจะขึ้นไปแตะอยู่ที่135แล้วมันก็ตกลงมาอยู่125มันก็เลยเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับอันนี้เราก็เลยอันนี้แต่บอกตรงว่าจำไม่ได้ว่าเหวี่ยงตอนไหนแต่จำราคาคร่าวๆได้ประมาณนี้แหละมันเหวี่ยงอยู่ประมาณช่วงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับผมทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเรามาพิมพ์รวมทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆอ่ะตกกดไว้แล้วแหละในเครื่องคิดเลขข้างนอกนะครับก็จะได้เพื่อเป็นความเร็ว1 4 6จุ๊บๆตามนี้ครับราคาทั้งหมด 146,460 บาทอันนี้คือคร่าวๆนะครับก็ถามอ่ะอุ้ยพี่แม่งเยอะวะตัวเลขแม่งเยอะจังก็มันเป็นตัวเลขในระหว่าง 7-8 ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็จริงๆมันคือระบบทยอยจ่ายเราไม่ได้จ่ายทีเดียวเป็นแสนอะแต่ว่าเราจ่ายไปเรื่อยๆมันก็เลยโอเคพอเรามานึกย้อนหลังแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี่เราไม่ได้เก็บเอาไว้ทุกอย่างบางอย่างในเนี้ยเราก็ซื้อแล้วเราก็ขายไปบางอย่างเราซื้อมาไม่ได้ใช้ก็เอาไปขายนะครับบางอย่างเป็นของเกินก็เอาไปขายมันไม่ถึงตรงนี้อันเนี้ยมันตีเลขรวมๆแบบโง่ๆว่านี่นะเราไม่ได้ไปเจาะลึกถึงอินดีเทลนะครับอ่ะถามว่าทำไมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมานะก็คือเอาจริงๆครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากให้เห็นว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่ามึงเปลืองมึงเป็นคนเปลืองหรือว่ามึงเป็นอะไรก็ตามเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็คือมันคือความสุขในตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับว่าอันนี้ตีกลมๆว่า8ปีของแอตตกนะนะครับ8ปีเนี่ยถ้าเราลองหารด้วย8ดูเนี่ยนะครับนะมันก็คืออันนี้แอตโตกดข้างนอกมันคือประมาณปีละ 18,300 กว่าบาทนิดๆ300นิดๆ310บาทโดยประมาณนะครับถ้าจะตีตกเป็นรายเดือนอีกอ่ะก็1 8 3 1 0หาร12เดือนละประมาณ 1,500 บาทโดยประมาณซึ่งนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลคืออย่างที่บอกตัวเลขมันไม่ได้กิ้งขนาดนี้มันอาจจะต่ำกว่านี้นะครับหรือจะสูงกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็มันทำให้เรารู้ว่าเราใช้เงินตรงนั้นอ่ะเพื่อซื้อความสุขในสิ่งที่เราชอบอะไรตรงเนี้ยมานะครับแล้วก็มองย้อนกลับไปมันอาจจะแบบเฮ้ยเด็กๆอ่ะน้องๆอะไรเขาบอกเสียได้เงินแต่ว่านั่นแหละทุกเอาจริงๆอ่ะทุกอันที่เราจ่ายไปมันทำให้เราได้เจอเพื่อนเจอประสบการณ์ใหม่ๆเพราะเราตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าแอตโตเป็นเพลเยอร์แข่งนะครับเราก็ต้องอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดมันทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆคนใหม่ๆรู้จักอะไรใหม่ๆจริงๆหลายๆอย่างที่แอตโตมีทุกวันนี้ทำงานทำการทุกวันนี้ได้ก็เพราะไอ้เงินที่จ่ายไปในโซนตรงเนี้ยเยอะเหมือนกันมันเป็นเหมือนค่าแลกประสบการณ์อะไรบางอย่างซึ่งไอ้ประสบการณ์ตรงนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มันอยู่ที่การเก็บเกี่ยวแต่ละคนว่าเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้จากมันมาได้หรือเปล่าเราทำอะไรจากมันขึ้นมาได้บ้างอย่างมากที่สุดเลยถ้าน้องๆเห็นไม่เป็นรูปธรรมที่สุดทั้งหมดเนี่ยก็คือทำให้เกิดช่องนี้ขึ้นมา
นะครับเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือเอามาทุ่มลงกับช่องนี้แหละนะครับไอ้พวกเนี้ยคือของที่ทำให้ช่องนี้โตนะครับก็คือเป็นเงินตรงเนี้ยเป็นเงินลงทุนของช่องโดยประมาณนะอย่างต่ำก็วูงเป็นแสนอะที่เราลงทุนไปกับการทำช่องแล้วน้องหลายคนอยากทำช่องเลยอย่างเงี้ยถามว่าพี่ทำช่องรีวิวแม่งเสียตังค์เยอะครับอันนี้พูดตรงๆเลยเนี่ยในระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเพราะเราจริงๆเราก็ต้องตัดคอร์สบางอย่างไปเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำตั้งแต่ชุดที่1อย่างที่เราบอกไปมันก็จะมีคอร์สตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าเปิดจริงๆถ้านับจริงๆเราเปิดทุกชุดและบางชุดอย่างที่บอกว่าหลายๆชุดเราก็ตัดทิ้งเพราะว่ามันคำนวณค่ามันไม่ได้จริงๆว่าเราเสียกับมันไปเท่าไหร่นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพอมาคิดแล้วก็น่าจะขนลุกเล่นๆและหวังว่าจะได้คลิปนี้ไปด้วยนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาดูคลิปนี้กันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่วันนี้ไปละสวัสดีครับ